ลีออนครบแล้ว4ใบโจมตี Battle Sense 330นะครับสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับสู่นาที Channel นะครับพอดีมีน้องๆทักเข้ามาบอกว่าพี่ผมเพิ่งเริ่มเล่นเกมเนี้ยแต่ผมอยากจะจัดเด็กโคตรไปเล่นแบบสแตนดาร์ดบ้างมีวิธีไหนไหมจริงๆก็มีวิธีนึงที่อยากแนะนำนะครับนั่นก็คือเริ่มต้นเราไปซื้อตัวชาริซาร์ดซิมเด็กมาก่อนนะครับซึ่งในเด็กเนี้ยเป็นประเภทเอาไปแข่งในสแตนดาร์ดฟอร์แมตได้ด้วยนะครับก็ตัวเอกของเรานะครับก็คือชาริซาร์ดนะครับซึ่งจะทำงานคอมโบคู่กับการ์ดลีออนโดยที่ถ้าหากการ์ดลีออนอยู่ในหลุมในกองทิกการ์ดนะครับจำนวนกี่ใบก็เอา50คูณเข้าไปซึ่งในเด็กนี้จะมีให้2ใบนะครับนั่นก็คือจากท่าเริ่มต้น100แล้วก็รวมกับตัวการ์ดลีออน2ใบด้วยเนี่ยท่าก็จะแรงสุดได้ถึง200นะครับหรือถ้ากดใช้ปุ๊บแล้วค่อยตีเลยเนี่ยก็จะแรงสุดได้ถึง230เลยซึ่งในเด็กนี้จะมีการ์ดลีออนมาให้2ใบนะครับแล้วก็มีโปรเฟสเซอร์มาให้2ใบด้วยนะครับทีเนี้ยเราก็จะซื้อเด็กเนี้ยซ้ำอีก1ครั้งนะครับแล้วก็กลับไปที่ร้านค้านะครับไปที่เด็กนะครับแล้วก็กดเลือกอันเดิมนะครับดูดีๆนะแล้วก็กดดีมแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มซื้อมาอีก1นะครับพอซื้อมาเสร็จแล้วเนี้ยซิมเด็กที่ซื้อมาซ้ำกันนะครับจะยังไม่ถูกเปิดโดยอัตโนมัติครับเราไปที่คอลเลกชันนะครับแล้วก็ไปที่แพ็คนะครับจะเห็นว่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดขวาแล้วก็กด Open อีกทีนึงนะครับตอนนี้เราได้รับวัตถุดิบมาครบแล้วซึ่งก็เราจะใช้ตัวการ์ดส่วนใหญ่ในเด็กอันนี้มาปรับปรุงกันนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาลองดูกันนะครับซึ่งตัวชาริซาร์ดจากใน1กล่องเนี่ยก็จะมีอยู่2ใบตอนนี้เราก็มารวมกันได้4ใบนะครับโดยจะเป็นใบฟลอยด์2ใบนะครับแล้วก็เป็นใบแบบธรรมดา2ใบแล้วก็ตัวอิโตคาเงะนะครับชาเมนเดอร์ร่างแรกเราก็เอา4ใบเหมือนกันนะครับแต่จะสังเกตว่าตัวร่างที่2นะครับชาเมเลียนเนี่ยเราเอาแค่ใบเดียวนะครับเพราะว่าในการแข่งแบบสแตนดาร์ดจริงๆเนี่ยเกมจะดําเนินไปแบบเร็วมากๆเลยนะครับถ้าเราจะมาวิวัฒนาการจากพื้นฐานไปสเตจ1สเตจ2เนี่ยจะต้องกินเวลาถึง3เทิร์นซึ่งทางลัดของเรานะครับก็คือใช้ตัวนี้ครับแรร์แคนดี้นะครับเป็นไอเทมที่โดยที่เรามีตัวโปเกมอนพื้นฐานอยู่บนกระดานนะครับแล้วก็มีตัวร่างวิวัฒนาการสเตจ2อยู่บนมือให้เรากดใช้แร่แคนดี้นะครับแล้วก็สามารถเอาร่างสเตจ2เนี้ยแปะลงไปได้เลยประหยัดเวลาในการวิวัฒนาการมากนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวโปเกมอนกันนะครับก็นอกจากตัวลิซาดอนแล้วเนี้ยก็จะมีตัวเอกตัวนี้นะครับคาโมแรนวีนะครับตัวเนี้ยแจกเป็นรางวัลอยู่ในแรดเดอร์ตอนนี้ด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเล่นเนี่ยมีโอกาสได้ตัวนี้แน่นอนแล้วก็จะมีตัวคาโมแรนวีแม็กซ์ให้ด้วยนะครับซึ่งพี่ก็ใส่ตัวนี้มา1ตัวเพราะว่าท่าแรกของเขานะครับบิ๊กแคชครับใช้ที่ใส่แค่จี้เดียวนะครับสามารถหยิบการ์ดอะไรก็ได้2ใบออกมาจากสำรับขึ้นมือเราเลยนะครับแล้วก็จะจบเทิร์นนะครับตัวถัดมานะครับอันนี้ก็ไม่จำเป็นว่าฟิกจะต้องเป็นตัวนี้นะครับแต่พอดีพี่มีตัววิตานี่ V แล้วก็วิตานี่ V Max จากการเปิดซองในครั้งที่แล้วนะครับก็เลยเอามาใส่ไว้เพราะว่าท่าของเขาเนี่ยสามารถทำงานประสานกันได้เป็นอย่างดีเลยตัววิตานี่ V นะครับตัวเนี้ยท่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในร่าง V Max เนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะครับวิตานี่ V Max HP 310นะครับก็เป็นโปเกมอนประเภทไฟเหมือนกันท่าแรก Spreading Frames นะครับใช้จี้ใส่1จี้เมื่อกดใช้แล้วจะสามารถเอา energy ไฟ3เม็ดจากในกองทิ้งการ์ดกลับขึ้นมาติดโปเกมอนของเราตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็ที่2 Max Victory นะครับใช้จี้ไฟ1แล้วก็จี้ใส่1พลังโจมตีพื้นฐานคือ100และถ้าหากโปเกมอนที่ตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามเป็นโปเกมอน V ท่านี้จะแรงขึ้นอีก120เป็น220ซึ่งสามารถน็อกโปเกมอน V ได้แทบทุกตัวเลยนะครับก็ใช้ตัวนี้ช่วยโจมตีอีกตัวนึงเพราะว่าตัวลิซาดอนของเราเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเซตอัพนานหน่อยหนึ่งนะครับตัวถัดมาก็คือตัวนี้ครับมิวเป็นมิวที่มาจากซองครบรอบ25ปีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ทั้งช่วยแทงค์ให้เราด้วยแล้วก็ช่วยหาของนะครับด้วย ability mysterious tail นะครับถ้าเขาอยู่ที่ตำแหน่งต่อสู้นะครับกดใช้ ability นี้1ครั้งเราจะเปิด
ด้านบนสุดของสำรับ6ใบนะครับแล้วก็เลือกการ์ดไอเทมมาได้1ใบขึ้นมือนะครับโดยที่ยังไม่จบเทิร์นด้วยเพราะฉะนั้นก็ใช้ตัวเนี้ยขึ้นไปอยู่ที่ตำแหน่งต่อสู้นะครับกดหาของแล้วก็หนีลงไปแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งขึ้นมาสู้แทนนะครับแล้วก็ตัวลิซาดอนของเราเนี่ยมีข้อดีอีกอย่างนึงก็คือ ability battle sense นะครับเราจะเปิด3ใบบนสุดของสำรับเลือกหยิบ1ใบขึ้นมือนะครับอีก2ใบจะถูกทิ้งลงไปที่กล่องทิ้งการ์ดนะครับในส่วนของการ์ดเทรนเนอร์นะครับจะเป็น energy recycler นะครับเอา energy พื้นฐาน5ใบจากในกองทิ้งการ์ดกลับเข้าไปอยู่ในสำรับนะครับเพราะว่าตัว ability battle sense เนี่ยเราเลือกหยิบ1แล้วเราต้องทิ้ง2เวลาที่เล่นจริงเนี่ยเราจะมีพวก energy ไฟเนี่ยถูกทิ้งไปที่กองทิ้งการ์ดเยอะมากๆเลยนะครับก็ใช้วิธีนี้เอากลับขึ้นมานะครับอันนี้ใส่2ใบแล้วก็เชือกหลบหนีนะครับทำให้ทั้ง2ฝ่ายจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งโปเกมอนจากที่เบนช์ให้มาอยู่ที่ตำแหน่งต่อสู้นะครับอันนี้ใส่1ใบนะครับแล้วก็ Evolution Incense นะครับเมื่อกดใช้แล้วสามารถหาร่างวิวัฒนาการได้นะครับจะเป็นร่างสเตจ1หรือร่างสเตจ2ก็ได้นะครับอย่างเนี้ยในกล่องซีมเด็กจะให้มา1อันนะครับซึ่งเมื่อเราซื้อ2กล่องเราก็ได้2อันเนาะแล้วก็ไปหาเพิ่มอีก1อันมาเป็น3อันอันนี้จำเป็นมากๆเลยนะครับถัดมาก็จะเป็น Level Ball นะครับเมื่อใช้แล้วสามารถหาโปเกมอนที่ HP 90หรือต่ำกว่าได้1ตัวเอาขึ้นมือเลยนะครับเด็กนี้ก็จะใส่2ใบนะครับแล้วก็เป็นเบ็ดตกปลานะครับสามารถเลือกได้ก็คือจะเอาโปเกมอน2ตัวจากในกองทิ้งการ์ดกลับเข้าไปอยู่ในสำรับหรือว่าเอาพลังงานพื้นฐาน2ใบกลับเข้าไปอยู่ในสำรับหรือเอาทั้ง2อย่างเลยก็คือ4ใบนะครับโปเกมอน2แล้วก็พลังงาน2เด็กนี้ก็จะใส่2ใบนะครับแล้วก็ควิกบอลครับหาโปเกมอนพื้นฐานอะไรก็ได้โดยเมื่อกดใช้แล้วจะต้องทิ้งการ์ด1ใบในมือนะครับอันนี้ก็ใส่2ใบนะครับแล้วก็อันนี้ที่พูดไปแล้วเนาะก็คือแรร์แคนดี้ครับเป็นของจำเป็นมากๆเลยสำหรับทีมเด็กอันนี้นะครับก็ให้ใส่4ใบเลยนะครับอันนี้ไปหาเทสได้นะครับหาไม่ค่อยยากครับแล้วก็สวิงจับคืนนะครับเราสามารถใช้เพื่อเก็บโปเกมอนที่ไม่ใช่โปเกมอน V หรือโปเกมอน GX เนี่ยจากบนกรานกลับเข้ามาอยู่ในมือเราได้นะครับแต่ว่าพวกการ์ดพลังงานและก็การ์ดอุปกรณ์ต่างๆที่แปะเนี่ยจะต้องทิ้งไปนะครับถัดมาก็คือตัวสวิตช์นะครับใช้สลับตำแหน่งโปเกมอนที่บนเบนช์กับโปเกมอนที่ตำแหน่งต่อสู้นะครับเด็กนี้ก็จะใส่มา2อันนะครับ Tool Scrapper ครับสามารถถอดอุปกรณ์ได้2ชิ้นนะครับเพราะว่าในการเล่นแบบสแตนดาร์ดเนี่ยเราจะเจอบ่อยมากเลยที่เขาใส่พวกลูกโป่งใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับกดใช้ครั้งเดียวถอดได้2ชิ้นเลยแล้วก็อันนี้ครับ Peak to Path to the Peak นะครับทางสู่ยอดเขาเป็นการ์ดสเตเดียมเมื่อใช้แล้วทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะไม่สามารถใช้ ability ของโปเกมอนประเภท V Max V Union ทั้งหมดแล้วก็ GX เนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าในเด็กของเราเนี่ยไม่ได้เน้น ability ของโปเกมอนประเภท V นะครับเอามาตีอย่างเดียวเลยแล้วลงตัวนี้ไปเนี่ยจะทำให้ขัดขวางเกมของฝ่ายตรงข้ามได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการ์ดส่วนของ supporter นะครับเป็น Boss Order ใช้ลากโปเกมอนที่ตำแหน่งเบนช์ของฝ่ายตรงข้ามให้มาอยู่ที่ตำแหน่งต่อสู้นะครับในเด็กนี้เราก็จะใส่มา2ใบนะครับแล้วก็ใบนี้เลยทีเด็ดของเรานะครับก็คือ Leon เมื่อกดใช้แล้วการโจมตีของโปเกมอนของเราในเทิร์นนี้จะเพิ่มขึ้น30แต้มนะครับแล้วก็จะไปคอมโบกับตัว Lizardon ก็คือถ้าหากมีการ์ดนี้อยู่ในหลุมเท่าไหร่เอา50คูณเข้าไปนะครับเราใส่มา4ใบเต็มเลยนะครับเพื่อให้การโจมตีของเราสูงขึ้นไปถึง300แต้มเลยนะครับแล้วก็การ์ดมานี่นะครับใส่2ใบเมื่อกดใช้แล้วทั้ง2ฝ่ายจะต้องเอาการ์ดในมือสับแล้วใส่ไปด้านล่างสุดของสำรับนะครับแล้วฝ่ายเราจั่ว5ใบฝ่ายตรงข้ามจั่ว4ใบนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยจะเน้นการรีบๆจั่วหาตัวแรร์แคนดี้นะครับแล้วก็ใบนี้ครับโปรเฟสเซอร์ในทีมเด็กเนี่ยเขาจะให้มา2ใบอยู่แล้วนะครับเมื่อเราซื้อ2กล่องเราก็ได้4ใบละในเด็กเนี่ยผมจะใส่มา3ใบนะครับทิ้งหมดมือแล้วก็จวบใหม่7ใบนะครับถัดมาเป็นไอเทมลูกโป่งนะครับแอร์บอลลูนเมื่อติดโปเกมอนแล้วค่าหลบหนีจะลดลง2แต้มนะครับในเด็กนี้ผมก็ใส่มา2ใบนะครับใบนึงเนี่ยเราเอาไว้แปะให้ตัวมิวแน่ๆอีกใบนึงเนี่ยก็ไว้ใช้ตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับ EXP Share ครับ
เมื่อเราติดให้โปเกมอนตัวใดแล้วโปเกมอนตัวอื่นที่มี energy เนี้ยถูกน็อกเอาไปเราสามารถดึงเอา basic energy มาติดให้โปเกมอนตัวนี้ได้1ใบนะครับตัวสุดท้ายแล้วครับก็คือตัว energy นะครับอันนี้ใช้ energy ไฟ12ใบนะครับเนี่ยครับหลักๆ ก็จะประกอบขึ้นมาจากตัว Charizard Dream Deck 2กล่องนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันจริงๆนะครับตอนนี้ผมเปิดมาด้วยมิวนะครับโอ้เขาเปิดมาด้วย Sivion V นะครับแล้วก็ติดลูกโป่งให้ด้วยพร้อมกับติด Energy ประเภทจู่โจมต่อเนื่องนะครับซึ่งทำงานเป็น Energy 2เม็ดเลยว่าเขาจะกดใช้ Ability Dream Gift นะครับเลือกหยิบไอเทมได้หนึ่งอย่างแล้วไงนี่แหละจริงๆมีที่เขาเอาไปเทิร์นแรกเขาตีไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เขามี Energy 2เม็ดแล้วครับทำยังไงดีนะว่าผมแปะ energy ก็ไม่คุ้มอยู่ดีตอนนี้ผมดีมือไปเลยเปิดมาโอเคโชคดีมากๆเลยนะครับได้ทั้งลิซัดได้ทั้งอิโตคังเงะและก็ลิซาดอนพร้อมกับลูกอมด้วยนะครับก็มิวของผมใช้ Mysterious Tail หาไอเทมนะครับได้มาเป็น Quick Ball อีก1ลูกนะครับเช็คของด้วยผมมีฮิตตัวครั้งนี้ได้ Quick Ball มาอีก1ลูกที่ซึ่งถ้าผมใช้ Quick Ball หยิบทิ้งตัวนี้จะได้เช็คของนะครับผมยังมีฮิตตัวครั้งนี้เหลืออีก2ตัวนะครับมีวิกตินี่วีมีอุ๊อุ๊นะครับแล้วผมก็มีวิกตินี่วีแม็กซ์ด้วยนะครับลูกปมผมเหลืออยู่2ในมือมี1นะครับณจังหวะนี้ผมเลือกส่งวิกตินี่ดีกว่าก็จบเทิร์นไปนะครับเขาน่าจะเลือกโจมตีด้วยท่ามิจิคัลช็อตนะครับเพราะว่า60ก็เก็บมิวผมได้พอดีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งวิกตินี่วีขึ้นไปนะครับก็ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถแปะ energy ให้ได้นะครับมีพัฒนาการด้วยลูกอมนะครับแล้วก็กดใช้ ability battle sense นะครับผมได้ professor มานะครับก็ขอใช้เลเวลบอลนะครับเอาคิดตัวครั้งนี้มาอีกหนึ่งนะครับก็ใช้โปรเฟสเซอร์จั่วใหม่7ใบเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ energy นะครับลูกโป่งเขาออกก่อนสวิงจับคืนเดี๋ยวผมลงอุ๊เผื่อไว้ใช้ริบดิ้นหากน็อกเขาได้ถ้าเขาเป็นในสภาพ V
จากที่เคยจั่วไทส์การ์ด2ใบจะเหลือแค่ใบเดียวนะครับเขาใช้ Dream Gift อีกนะครับซึ่งจะจบเทิร์นเลยนะครับเขาเลือก Quick Ball ขึ้นมานะครับเหมือนเขากำลังจะหาโปเกมอนตัวไหนสักตัวหนึ่งนะครับนะจังหวะนี้ขอ Battle Sense ก่อนแล้วกันผมได้ลูกอมแล้วก็มีลีออนนะครับซึ่งถ้าผมเอาลูกอมลีออนก็จะลงไปอยู่ในหลุมเอาลูกอมเพื่อให้ลีออนลงไปอยู่ในหลุมนะครับแล้วก็ผมวิวัฒนาการวิกตินี่เป็นวิกตินี่ VMAX นะครับตอนนี้ในหลุมผมมีไฟ2ก็ติดไฟเข้าไป1เม็ดนะครับถ้าแรกโจมตีแล้วเลือก Energy ไฟ3เม็ดจากในหลุมติดโปเกมอนได้ตามใจชอบนะครับเอาเลยครับเลือกได้2เม็ดติดให้ตัวเอง1นะครับแล้วก็ติดให้กับลิซาดอนอีก1นะครับเขาน่าจะใกล้วิวัฒนาการแล้วนะครับส่วนผมจะยิงทีละ220นะครับซึ่งถ้าเขาไม่ทำอะไรนี่เขาโดนยิงรอบนี้นี่จบเกมเลยนะครับแต่เมื่อกี้เขาหยิบควิกบอลไปเขาน่าจะโยนเพื่อหาตัวอะไรสักตัวหนึ่งนะครับเนี่ยครับเขาทิ้งอะไรเอ่ยกาลาเรียนเหมียวนะครับซึ่งมี ability ทิ้ง2ใบแล้วจะค้นหากาลาเรียนเบอร์เซอร์เกอร์เขาลงตัวนี้เป็นร่างเริ่มต้นของออกตันนะครับมี ability หาการ์ดประเภทจู่โจมต่อเนื่องได้1ใบเขาก็ใช้ควิกเบลอีกครั้งนะครับเลือกเอาโครแบตวีขึ้นมาใช้คันเบ็ดตกปลานะครับกู้เอาโปเกมอนกลับขึ้นมานะครับคือตัวกาลาเรียนเหมียวนะครับก็จะใช้คำสั่งบอสนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีลีออน1ใบแปลว่าท่าของผมจะแรง150นะครับเขาก็ใช้หอคอยแห่งน้ำเพื่อสลับตัวได้นะครับค่าการหนีจะลดลง2แต้มเขาน่าจะสลับตัวเอาโครแบตขึ้นมาแทนนะครับแล้วก็ลงจากเมื่อกี้มิดอยู่ตัวเดียวตอนนี้มากันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ใช้ Dream Gift อีกแล้วนะครับเจอใครบ้างไม่เจอใครแล้วนะครับก็ใช้ Battle Sense นะครับผมต้องการ Energy สัก1ใบแต่เพราะว่าผมเจอการ์ดลีออนนะครับก็โอเคอยู่นะแล้วก็ถ้าผมใช้การ์ดลีออนตอนนี้ในหลุมผมมี2ถ้าใบนี้เป็น3จะเป็น150 250 280โอเค
ผมเอาคำสั่งบอสลากตัวนิมเฟียของเขามานะครับก็โจมตีเข้าไปส่งโครแบตขึ้นมาอีกนะครับมาแล้วนิมเฟีย VMAX นะครับถ้าโจมตีของเขาคือ MAX HARMONY นะครับนับจำนวนโปเกมอนที่ต่างประเภทกันนะครับแต่ละประเภทจะบวกดาเมจ30นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเขาส่งมาอีก1ตัวแล้วนะครับรวมกันก็จะเป็น3 3 3เป็น9เป็น160ก็ใช้การคำสั่งบอสอีกครั้งหนึ่งครับทำยังไงดีเนี่ยผมขอใช้ Battle Sense ละกันนะครับดูว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับเราได้ Professor นะครับนี่ผมสามารถสลับขึ้นไปได้ตีเขาว่าในหลุมผมมี2บวกกันก็เป็น200ผมสลับวิตินี่ VMAX ขึ้นไปน่าจะดีกว่าผมแปะวิตินี่ VMAX ขึ้นไปว่าตัวนี้ผมมี ability ด้วยยังไม่อยากเสียง่ายๆนะครับก็แปะที่ไฟไว้สัก1ใบเผื่อเขาถอดออกนะครับควรแปะอีกดีไหมอ่ะยิงไปเลยลูกเห็นไหมผมมีที่ไฟในหลุมแค่เม็ดเดียวเขียนไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่วิกตอรี่ตูมได้เครื่องสวิชมาอีก1นะครับก็ได้หมวก XP Share เขาจะส่งใครขึ้นมาครับก็ส่งอูลาโฮสประเภทจูดโจมต่อเนื่องขึ้นมานะครับแล้วก็วิวัฒนาการด้วยโอ้ HP 330เลยครับแล้วก็ใช้โปรเฟสเซอร์นะครับแล้วตอนนี้เขาวิวัฒนาการออกตันได้แล้วด้วยนะครับเขาน่าจะหาการประเภทจุดโจมต่อเนื่องออกมาแล้วครับแปะ1เม็ดเท่ากับ energy 2ใบนะครับเอาละครับถ้ารีออนผม3ใบจะเป็น150แล้วบวกอีก30เป็น180 280ก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้นะ220 250นะจุดนี้ผมควรทำยังไงดีผมเอาใส่ XP Share ไว้ให้ก่อนแล้วกันตอนนี้ผมใช้การ์ดลีออนเพิ่มพลังโจมตีนะครับเดี๋ยวลืมกด Battle Sense มีของดีกับตัวก็ลืมกดซะงั้นได้เบ็ดตกปลาแล้วก็ Energy 2เม็ดนะครับดูในหลุมก่อนมีอะไรบ้างมันผมก็ยังไม่ค่อยเป็นอะไรนะผมขอ Energy แล้วกันสะดอนตัวอื่นของผมไปไหนหมดแล้วเนี่ยแล้วก็โจมตีครับเขาจะแปะชีพเพิ่มเพื่อตีผมไหมหรือว่าจะไปปั้นตัวใหม่
าเลือกไปปั้นตัวใหม่เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นประเภทตัวนี้เป็น VMAX นะครับถ้าผมล็อกได้ผมก็จะหยั่ว3ใบก็จะชนะนะครับเขาต้องสลับตัวเขาต้องสลับตัวแล้วล่ะก็ใช้โปรเฟสเซอร์อีกนะครับจั่วใหม่7ใบครับน่าจะหาพวกคำสั่งบอสหรืออะไรที่สวิตช์ตัวผมได้นะครับเขายอมแพ้ไปเลยครับขอบคุณมากครับนี่แหละครับก็เป็นการโมดิฟายจากเด็กของ Lissadon Fin Deck นะครับแล้วก็บวก Victini VMAX เข้าไปนะครับก็ตัวที่บวกเข้าไปเนี้ยก็แล้วแต่ว่าเรามีตัวไหนนะครับถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ